่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP ค่ะสัปดาห์นี้หนิมยังอยู่ที่สวนผึ้งค่ะเราเริ่มต้นเทปนี้ค่ะด้วยการไปทำบุญนะคะเพื่อสร้างกุศลให้จิตใจเราเบิกบานนะคะที่วัดห้วยผากเทพประธานพรค่ะภายในวัดนะคะจะเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่มากมีในส่วนที่เป็นเจดีย์สีเหลืองทองนะคะให้เราขึ้นไปกราบไหว้กันด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปถวายสังฆทานให้กับหลวงพ่อแล้วก็รับฟังเทศจากหลวงพ่อมานะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ไปแล้วเราอิ่มใจเราได้บุญแล้วก็เราได้คำสอนจากท่านมาเตือนสติบรรยากาศภายในวัดนะคะร่มรื่นมากนะคะเนื่องจากเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างนะคะเราก็จะเห็นว่าต้นไม้เขาเยอะมากเราได้ขึ้นไปดูตรงพระธาตุเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนที่เดินลงมานะคะจะมีบันไดที่สูงมากนะคะยาวมากก็เดินลงไปสวยๆถ่ายโดรนสวยๆทำบุญเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปต่อกันที่เวเนโตค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวสวนผึ้งนะคะมีที่ที่อยากจะแนะนำก็คือที่นี่ค่ะเวเนโตสวนผึ้งนั่นเองที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราถามพี่แต้มกันพี่แต้มปกติแล้วทำหน้าที่อะไรที่นี่คะพี่แต้มจะดูแลทั่วไปเลยค่ะเป็นผู้จัดการทั่วไปที่นี่ค่ะหลักๆแล้วที่เวเนโตมีอะไรบ้างคะให้เราได้ดูได้ชมกันหลักๆของเราเลยนะคะก็คือจะมีเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพ4มิตินะคะทะเลสาปาครับมีฟาร์มกระต่ายนะคะมีโซนน้องม้าพันเล็กจุดถ่ายรูปทั่วไปและกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยค่ะจะดูให้ครบเลยโอเคค่ะไปค่ะถึงแล้วค่ะที่แรกค่ะที่จะพามาดูนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ถ่ายภาพ4มิติค่ะเข้ามาข้างในแล้วค่ะมีคำแนะนำอะไรใช่ไหมคะค่ะอันนี้ด้านในของเรานะคะก็คือจะมีมากกว่า40ภาพอันนี้ใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเน้นรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอสวนผึ้งนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเวเนโตนะคะค่ะของเราจะมีจุดมาร์กอันนี้คือสำหรับตากล้องนะคะจะมีทุกภาพเลยสำหรับตากล้องคนยืนถ่ายรูปให้นะคะภาพออกมาจะได้สวยอะค่ะก็จะมีไกด์ให้ง่ายๆบางคนไม่รู้ว่าแบบยืนตรงไหนแล้วถึงจะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นยืนตรงนี้นะคะให้ตากล้องยืนส่วนเราไปยืนตรงนู้นค่ะนี่นี่ยืนรอแล้วค่ะอันนี้คือโป่งยุบหูตายนชิวๆอย่าลืมโบกมือด้วยนะคะแบ็คไลท์โซนค่ะเป็นการเล่นกับภาพสีสะท้อนแสงในห้องมืด อันนี้จะต้องไม่ใช้แฟลชนะคะแล้วก็ต้องยืนที่ไฟส่องหน้าไม่งั้นจะมืดมองไม่เห็นอะไรนอกจากพร็อพด้านหลังค่ะไม่มีใครถ่ายเลยเล่นอยู่คนเดียวเชื่อสิงโตตึ้งตึ้งแฉกนี่ค่ะอีกมุมนึงนะคะอันนี้เป็นโซนกิจกรรมเกมหันษาค่ะปาแล้วได้อะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าแตก5ดอกนะคะรับไปเลยตัวเล็ก1ตัวค่ะแต่ถ้าเกิด6ดอกนะคะไฮแมนรับตัวใหญ่เลยค่ะลูกกลางเลยโอ้ออกแรงนิดนึงค่ะออกแรงนิดนึงเฮ้ยโดนชนแล้วยังไม่แตกเลยอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย
ถ้าหนูแตกเนี่ยพี่บั๊มต้องให้เงินหนู20บาทโอเคอ่ะ20นะได้แล้ว20บาทโหคุณผู้ชมคะมีแต่เหรียญน่ะคุณผู้ชมขาดไปอีก1บาท75สตางค์เราก็จะไปเจอม้าแคระค่ะเพื่อนของเราเองนะคะเพราะว่าแคระเหมือนกันก็ม้าแคระก็จะมีให้อาหารม้าแคระด้วยก็น่ารักนะตัวเล็กๆอะซ็อกเกอร์อันนี้เป็นม้าสายพันแคระเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในโซนของ Rabbit Farm นะคะน้องกระต่ายของเราก็จะเป็นน้องกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์ล็อบนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าน้องกระต่ายหูตกนั่นเองค่ะกระต่ายหูตกค่ะเขาจะกระโดดขึ้นตักอัตโนมัตินะคะนี่ป้าถ่ายรูปออกมานี่สวยเหมือนเราเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีนะคะแต่พอเราอาหารหมดกระต่ายก็ทำเพลินเราทันทีค่ะแต่ก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินะคะก็สนุกสนานดีค่ะสำหรับเวเนโตค่ะเรียกว่าทะเลสาบปลาคาร์ฟนะคะหรือว่าบ้านปลาคาร์ฟนั่นเองก็จะมีปลาคาร์ฟทุกสายพันธุ์เลยอยู่ในนี้ทุกสีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีปลาแม่น้ำปลาแถวๆนี้ด้วยค่ะปลาดุกนะคะปลาช่อนก็มีค่ะแล้วก็ตะเพียนเลยค่ะให้แล้วนะโอ้เยอะมากเลยอ่ะพอไปเยอะๆกินเยอะๆทั้งในนี้รวมแล้วเป็นหมื่นๆตัวเลยนะคะเยอะมากเวลาเราเดินตามเขาก็จะรู้ไงเวลาเราแบบไปยืนอยู่ตรงไหนเงี้ยปลาก็จะแบบกรูมาหาเราเหมือนเรามีเวทมนต์วิเศษที่เรียกปลาได้เดินไปตรงไหนเขาก็จะเดินตามแบบนี้นะคะเขาคงเคยชินอ่ะเนาะแล้วก็ให้อาหารสนุกดีนิ่มว่าถ้าเกิดแบบมากับเด็กๆอะไรเงี้ยก็เขาเห็นภาพนี้เขาก็คงรู้สึกแบบตื่นเต้นนะชอบประทับใจอะไรเนี้ยค่ะไม่หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKP สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มหิวข้าวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันในนี้แหละค่ะในเวเนโตนะคะชื่อร้านเขาก็คือนี่เลยเวเนโตบิสโตรค่ะไปหิวยังเข้าไปเถอะและตอนนี้ค่ะนิ่มนั่งอยู่ในร้านอาหารเวเนโตบิสโตรเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แต้มก็ยังคงอยู่กับเราเหมือนเดิมใช่ค่ะอยากจะถามพี่แต้มเลยค่ะว่าอาหารที่เสิร์ฟในร้านเป็นแบบไหนบ้างคะของเราก็จะมีทั้งสเต็กนะคะอาหารอิตาเลียนแล้วก็อาหารไทยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยจัดมาให้ประมาณ 5-6 อย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีสเต็กปลาค่ะค่ะแล้วก็มีเชฟสลัดนะคะข้าวไข่เจียวแฮมชีสข้าวปลาซาบะนะคะแล้วก็ไส้กรอกลมควันของ CP ค่ะไส้กรอกลมควันของ CP ด้วยก็เป็นอาหารแบบที่ทานกันได้ง่ายๆเลยเนาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็อุ๊ยมาเที่ยวแล้วก็แบบผิวข้าวพอดีใช่ของเราก็จะมีรองรับนะคะเน้นเลยค่ะนั่งจิบกาแฟนะคะทานอาหารนะคะได้อย่างชิลๆแน่นอนค่ะนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยใช่ที่มาให้วันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาค่ะกับกีวีโซดาค่ะทานเลยจะได้ตื่นๆ
เชิญชวนค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวสวนผึ้งเนาะก็สามารถเข้ามาทานร้านอาหารที่เวเนโตบิสโตรได้เลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะท่านใดนะคะที่มาเที่ยวสวนผึ้งนะคะยังไงอย่าลืมนะคะมาเยี่ยมชมเวเนโตสวนผึ้งนะคะเรามีกิจกรรมมากมายนะคะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะคะครบวงจรเลยทุกอย่างเลยเดี๋ยวย้ำอีกทีว่าวันนี้เราไปทำอะไรมาบ้างมีตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ฉายภาพ4มิติใช่ค่ะสวยมากมีภาพแบบ40กว่าภาพเลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีม้าด้วยใช่ค่ะเป็นน้องม้าแคระน้องม้าพันเล็กอะค่ะแล้วก็ที่น่ารักอีกอันนึงอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆนี่ก็เป็นน้องกระต่ายสายพันธุ์ฮอลแลนด์หลอบผ้าเรียกว่ามานี่ครบวงจรอย่างที่พี่แต่งบอกนะคะอย่างร้านอาหารนี้เปิดปิดกี่โมงคะค่ะเราเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะปิด6โมงครึ่งค่ะแล้ววันนี้ค่ะนิ่มและทางรายการนะคะก็มีของมอบให้พี่แต้มด้วยนะคะเป็นเครื่องดื่มเห็ดหูหนูดำตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะจะลงโทษตัวเองที่ไม่รู้จักเลือกกินเราน่าจะเลือกกินสิ่งที่ถูกต้องเราคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติปรุงอย่างใส่ใจพิถีพิถันรักตัวเองกินเพื่อตัวเองใหม่สมาร์ทมีลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานสมาร์ทมิลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นก็คือโคโรฟิลนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้ยืนอยู่กับคุณแป้งแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงคอนเซปต์หลักๆของโคโรฟิลหน่อยโคโรฟิลเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็การเพาะปลูกเป็นหลักก็จะมีเมลอนในการปลูกนะครับแล้วก็เป็นมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มีผักสลัดนั่นเองครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้ลูกค้าสามารถเข้าไปด้านในได้ก็ทำกิจกรรมด้านในแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะครับไปหา RC กันก็คือให้เข้าไปหานะครับจุดต่างๆก็คือจะมีคำถามให้อยู่ในนี้ตอบคำถามนะครับเพื่อพอเวลาที่ตอบครบแล้วก็นำมาแลกของรางวัลของเราด้วยอ๋อล่ะคะงั้นไม่รอช้าเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะครับ อันนี้ก็จะเป็นกินโอ๊กนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นซาลาโนวานะครับก็คืออันนี้จะเป็นหนึ่งในตระกูลผักสลัดนะฮะที่นี่เราปลูกผักสลัดกันตลอดอยู่แล้วผักสลัดที่ปลูกอยู่ในแปลงผักเป็นผักสลัดชนิดใดมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็กรีนซาลาโนวานะคะแล้วก็เรดซาลาโนวาแล้วก็เรดซาลาโนวาอุ้ยง่ายจังเลยอ่ะเห็นดอกทานตะวันสวยดีก็เลยสงสัยว่าเขาเนี่ยเมล็ดที่ได้นี่คือเขาก็เอาไปขายด้วยหรือยังไงก็มีจำหน่ายด้วยเหมือนกันนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็อย่างนึงคือเป็นการต่อพันธุ์แล้วก็นำมาปลูกนะครับวนเวียนขายเมล็ดพันธุ์ไม่ได้มีไว้ให้แทะเล่นอะไรไม่ครับไม่ชอบกินใช่ไรหรอกแต่อันนี้สวยดีขึ้นนานไหมคะกว่าเขาจะสูงขนาดนี้ค่ะอายุประมาณ3เดือนครับตัวเร็วกว่าเราอีกนะเนี่ย3เดือนนี่สูงกว่าเรานี่30ปีแล้วยังไม่สูงเลยอ่ะเตี้ยต้นนี้คือชนิดใดมีกรดไลออนิกนี่ครับอ๋อต้นอ่อนทานตะวันถูกต้องครับถ้าคุณอยากมีสมองที่ดีคุณก็ดึงต้นนี้ขึ้นมาแงะได้เลย ไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วการหาคำตอบเนี่ยเราต้องมาดูที่ป้ายนะคะไม่ใช่ถามคุณแป้งของข้าวสายพันธุ์ใดที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิ่นและข้าวขาวดอกมะลิ105อ่านว่า105ใช่ไหมคะคำตอบคืออะไรคะนี่เลยครับข้าวไลเบอรี่
คำถามข้อที่4ค่ะสมองกลที่เราใช้ควบคุมให้น้ำแร่ให้อาหารกับพืชทุกชนิดในฟาร์มของเราชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรคะโคโรเบนครับโคโรเบนถ้าโคโรเบนจะเป็นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่เรามีเป็นห้องคอนโทรลรูมอยู่ด้านในเขาจะสามารถวิเคราะห์แล้วก็คำนวณนะครับการให้น้ำนะครับอุณหภูมิภายในไม่ว่าจะเป็นในโรงเรือนนะครับทั้งแสงอุณหภูมิความร้อนความชื้นอ๋อเป็นสมองกลอัจฉริยะเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ครับในนี้มีอะไรให้ทำบ้างคะโซนนี้จะเป็นโซนทำของสวนขวดนะครับแล้วก็ DIY สวนขวดเนี่ยก็จะเป็นการจัดนะครับทุกอย่างลงไปในขวดแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็คือเป็นวงจรหรือว่าวัฏจักรของโลกเราเนี่ยนะครับแต่ว่าจำลองลงไปให้เหลือขวดนิดเดียวนั่นเองครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงจะเป็น DIY ก็คือตกแต่งต้นไม้ครับนะครับก็คือเลือกทรายสีหินสีมาจะเขียนกระถางหรือว่าจะใส่ทรายสีหินสีก็แล้วแต่ชอบเลยอ๋อโอเคค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำคุณแป้งบอกว่าให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เพราะว่าในการทำสวนขวดเนี่ยคือต้องการความสะอาดมากมือเราไม่สะอาดเงี้ยครับหรือว่าเราไปจับอย่างอื่นมาแล้วก็มาทำปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการติดเชื้อราแบบภายในขวดได้ขั้นตอนแรกเลยก็คือการใช้ดินเผาดินตัวนี้จะเป็นพิษมอสนะครับจะมีธาตุอาหารมากกว่าแบบดินทั่วไปเต็มเร็วทีค่ะคุณผู้ชมก็อย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็น DIY ใช่ไหมใช่ครับเป็นอีกกิจกรรมนึงครับชื่อว่ากิจกรรม DIY นะฮะแล้วก็จะมีให้เลือกต้นไม้นะครับแล้วก็มีใบ Adopt หรือว่าใบอุปถัมภ์เนี่ยครับให้กลับบ้านด้วยเฮาสัญญาว่าจะทุ่มเทดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ต้นนี้ฮือเปรียบเสมือนเปื่อนตีฮักเผื่อฮือต้นไม้เนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตยังสมบูรณ์เจ้าครับผมยังไงก็ฝากดูแลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งชื่อให้กับต้นไม้นะครับแล้วก็ลงชื่อตัวเองด้วยตั้งชื่อมีชื่อละแคสซี่ดูซีรีส์แล้วชอบตัวละครตัวนี้มากอันนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ตกแต่งได้เลยครับตามอัธยาศัยเลยครับเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะ DIY แล้วก็จัดสวนขวดก็เรียบร้อยแล้วด้วยเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะนั่นก็คือในส่วนของร้านอาหารใช่ครับและตอนนี้ค่ะนิ่มก็นั่งอยู่ในโคโรฟิลคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่งอยู่กับเชฟด้วยเชฟจอสวัสดีค่ะงั้นเราถามเรื่องของอาหารเลยละกันส่วนใหญ่ผักที่เห็นเป็นผักแบบนี้ก็คือผักที่ปลูกในฟาร์มใช่ครับเป็นผักตัวนี้เราปลูกด้วยรดด้วยน้ำแร่แล้วที่นี่นี่โดดเด่นมากในเรื่องของเมลอนด้วยใช่ครับเป็นอันนี้ก็คือเมลอนที่เราปลูกเหมือนกันใช่ครับตัวนี้เป็นเมลอนที่เอามาเดเวลลอปเป็นเมนูเป็นฟิวชั่นค่ะแล้วก็มาอะแดปคู่กับตัวทานคู่กับเมลอนแต่ว่ากุ้งที่เราใช้จะเป็นกุ้งแม่น้ำก็จะตัวใหญ่ขึ้นพูดถึงเมนูนี้ไปเลยนะคะนี่ชื่อเมนูอะไรคะตัวนี้ผ้ากุ้งโทมิเมลอนครับก็จะมีวัตถุดิบหลายๆอย่างที่ลงเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหอมแดงเจียวนะครับแล้วก็แอลมอนสไลด์แอลมอนบุกซอสตัวผ้ากุ้งเราตัวนี้เราก็ทำเป็นโฮมเมดของเราเองทุกอย่างความเผ็ดความมันของตัวซอสนะครับยิ่งมาทานกับตัวที่เป็นเมลอนที่มีความหวานฉ่ำก็จะยิ่งสดชื่นยิ่งขึ้นไหลๆเลยอ่ะครับหิวข้าวน่าทานมากอันนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นโบโลเนสครับโบโลเนสของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตัวที่ทำจากโบโลเนสเองเราในการเอาตัวมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับเอามาทำเป็นซอสแคชช็อปเรามีผลผลิตของเราอยู่แล้วเราเลยต้นทุนตรงนี้เราจะสามารถควบคุมได้เราก็เลยเอาตัวเชอร์รี่เนี่ยครับมาทำเป็นแคทช็อปได้ว
นี่นะคะสลัดนี้ตัวนี้เป็นสลัดอกไก่ซอสส้มครับตัวนี้เราก็เป็นตั้งต้นจากเบสสลัดทั่วไปนะครับแล้วก็เอามาทานคู่กับอกไก่เพื่อที่จะให้คนที่แบบรักสุขภาพเป็นอกไก่ย่างซอสส้มตัวนี้เราก็ตั้งต้นเหมือนกันครับก็คือเริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกรีดิวน้ำออกไปเรื่อยๆจนได้เป็นซอสเข้มข้นออกมามีขนมหวานมาด้วยค่ะยังไม่ให้เขากินขอเรากินก่อนตัวนี้เป็นชื่อเมนูตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยนะคะตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีอยู่ด้วยก็คือเป็นชื่อว่าโรตีโทมิเมลอนคัมเบิลดินครับครับที่เห็นว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มๆตัวนี้เราสมมติว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อคัมเบิลจะเป็นคุกกี้ชนิดหนึ่งนะคะที่เข้าใจกันแต่ว่าเราสมมติว่าตัวนี้เป็นเศษดินเป็นก้อนดินเอามาอยู่กับตัวในจานมาใช้ตกแต่งวิน่าทานมากเลยสีสวยๆกินหัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ละลายแล้วค่ะไอศกรีมหอมมากแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำตัวนี้เป็นน้ำสมูทตี้ครับสมูทตี้เราก็จะมีหลายรสชาติตัวนี้ที่หยิบเอามาให้จะเป็นตัวโทมิเมลอนสมูทตี้ตัวนี้จะผสมครีมชีสลงเข้าไปนะครับจะมีความมันแล้วก็ความเปรี้ยวนิดนึงชิมหน่อยชิมหน่อยเอาอย่างนี้ละกันค่ะก่อนที่หนิมจะไปชิมอาหารเดี๋ยวรบกวนให้เชฟฝากให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะได้ค่ะโคลฟิลนะครับเป็นทางเข้าไปสวนผึ้งนะครับอยู่ทางข้างทางนะครับติดริมถนนนะครับก็สังเกตง่ายถ้าท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีเวลาแวะมาที่สวนผึ้งเราก็มีสาขาที่มีเปิดทั้งร้านอาหารของหวานแล้วก็มาร์เก็ตนะครับเป็นโคลฟิลย่อมๆเปิดอยู่ที่สาขาเอสพานาดนะครับใกล้กว่านั้นเราก็จะมีเพิ่งเปิดอีกหนึ่งสาขานะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์สำหรับคุณผู้ชมที่อยากทานอาหารอร่อยนะคะแล้วผักปลอดสารพิษจากสวนที่ปลูกเองแบบนี้นะคะก็เชิญที่โคลฟิลได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเนี่ยมีของฝากเชฟด้วยนะคะเป็นเครื่องดื่มเห็ดสูตรน้ำลำไยตรา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันค่ะขอบคุณนะคะจอร์ดนะคะมันจะมีความเผ็ดเมลอนจะมีความหวานนะเคี้ยวไปแล้วก็จะแบบฟรุ่มเย่กิจกรรมทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบคำถาม4ข้อเมื่อกี้ถูกหมดไหมคะถูกหมดครับเย่ก็อันนี้จะเป็นของรางวัลครับในการตอบคำถามครบทั้ง4ข้อนะครับเป็นเมล็ดนะครับผักสลัดก็คือเป็นคอร์สนั่นเองครับไว้ปลูกทานที่บ้านอ๋ออันนี้มีเมล็ดอะคะใช่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์ครับวิดีจังขอบคุณค่ะครับผมแล้วก็มีของมามอบให้คุณแป้งด้วยนะคะครับสำหรับเทปนี้ค่ะก็ครบเลยนะคะได้บุญด้วยได้ความสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หนิมคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยามลมช่วยมาพาใจหนูนะอ๋อมันต้องเอียงตัวมาพิงฝั่งนี้แล้วมองหน้าต่อมาเอาขาพาดมา